มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณวินัยสวัสดีครับน,น้องเตยคุณผู้ชมคะใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะคะซึ่งประชาชนบางส่วนจะเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาทั้งรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนําที่คุณผู้ชมควรรู้ในการเลือกใช้บริการรถเช่าเหมากันนะคะเราไปฟังรายละเอียดกับคุณสำนึกพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ ยินดีครับน้องเตยน้องแต่งเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยการเดินทางควรเลือกใช้บริการรถหรือผู้ประกอบการที่มีความชำนาญและมีประวัติการให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอรถที่นำมาให้บริการต้องเป็นรถที่มีมาตรฐานเลือกขนาดรถและประเภทรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารเพื่อไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมีการติดตั้ง GPS tracking และมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเช่นเข็มขัดนิรภัยประตูฉุกเฉินทั้งดับเพลิงค้อนทุบก,กระจกครบถ้วนครับครับที่สำคัญการเลือกใช้บริการคนขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากมีระยะทางเกิน300กิโลเมตรต้องมีคนขับสองคนก่อนออกเดินทางมีการศึกษาเส้นทางต้องมีแผนการเดินทางซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถที่ชัดเจนตรงตามที่ตกลงทำสัญญากันไว้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยการเดินทางคุณผู้ชมจะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานได้อย่างมีความสุขครับเพิ่มความปลอดภยัยอย่าลืมขับช้าเปิดไฟคาดเข้มขัดนิรภัยนะครับค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลานะคะและหากพบเห็นรถโดยสารไม่ปลอดภัยแจ้ง15 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและทางด้านกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนําเงินรายไดจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด5ก่อไก่ชอช้าง5กอไก่ชอเชอร์กรุงเทพมหานครได้ในวันที่8-9เมษายนนี้ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนต้อง ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ Happiness for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ